อยากเป็น Front End Developer นี่มีเด็กๆถามมาครับบอกว่าผมอยากเป็น Front End Developer ไม่เรียนสาย IT มาเป็นได้ปะเป็นได้จริงเหรอ 100% เลย 100% เลยนี่คือคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยครับเพราะว่าคือมันไม่จำเป็นต้องเรียนพื้นฐานเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องไปเรียนในห้องเรียนอ่ะการทำเว็บคือแค่น้องเปิดเว็บไซต์ Google เขินเลยเว็บไซต์เฮ้ยคือแค่น้องเปิด Google ก็เขียนได้แล้วเว็บปัจจุบันนี้ความรู้มันมีอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ตเลยย้อนไปสมัยก่อนตอนสมัยอยุธยาเราต้องเป็นฝ่ายพ่ายศึกเป็นแม่นมั่นลักเลอเอ๋ยมึงเก่ามากแต่ก่อนก็เก่าไปถ้าสมัยก่อนเนี้ยตอนที่เรียนม.ปลายตอนนั้นทำเว็บแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตเลยกูเกิลยังไม่รู้จักเลยแต่น้องๆยุคนี้มันต่างออกไปถูกไหมคือจริงๆทุกคนมีโทรศัพท์กันหมดแล้วเราสามารถที่จะเข้า Google ได้ทุกที่เลยแล้วก็ไปเสิร์ชหาว่าเปิดบอทยังไงบอทโอ้ยนี่ติดคุกเลยเนี่ยก็คือเราสามารถหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนห้องน้ำอยู่บนรถสาธารณะเดินทางอะไรพวกนี้ก็สามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับยุคสมัยที่พี่เรียนม.ปลายแล้วแบบที่หาความรู้คือห้องสมุดแล้วก็ตอนว่างก็เลยปั่นแปะตีการประมาณนั้นไปเลยกูอ้ายเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นครับไม่ต้องเรียนตรงสายมันก็ได้ความจริงอ่ะเอาจริงๆแล้วพี่ยังอยากไปเรียนสายอื่นมาก่อนเลยนะเราก็มาพัฒนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้แตกความรู้ที่ตัวเองมีไปในหลายๆสายมากกว่าไปเอาพื้นฐานด้านอื่นมาแล้วเอามาอะแดปต์กับสิ่งที่มันสามารถเรียนรู้ได้เองก็มันก็อาจจะดูมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำในการมาเรียนแบบตรงสายแต่เรียนตรงสายก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีอะไรของเรียนตรงสายก็ดีก็มีข้อดีของมันเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้เป็นตัวพี่เองถ้าเกิดย้อนกลับไปได้อะเลือกไปเรียนสาขาวิชาอื่นแล้วก็มาหาความรู้ตรงส่วนนี้เองมากกว่าก็คือจริงๆอ่ะเรียนตรงสายมันดีตรงที่ว่าคือความรู้บางอย่างเขาก็เหมือนเสริมให้เราแล้วใช่เขาเสริมมันเตรียมมาเป็นหลักสูตรแล้วยังไงพวกนี้มันก็เป็นพื้นฐานที่จำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าตอนนี้เราเรียนอยู่ปี1ใช่ป่ะแล้วคิดว่าอีก4ปีอ่ะเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแล้วใช่ป่ะใช่ๆเหมือนตอนที่พวกเราปี1กันน่ะJavaScript อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้บูมอะไรขนาดนี้ต้องบอกว่าตอนเรียนปี1น่ะไอ้ที่เขาเขียนวิวอะไรมันยังไม่ถึงจุดนี้เลยแทบจะไม่มีได้ทำแบบไข่ฟักอยู่คนที่เขียน React ได้ตอนนั้นคือต้องเก่งจัดอะแต่ว่าตอนนี้น้องที่เขียนเว็บใหม่บางคนเริ่มต้นได้ React Framework แล้วนะแล้วไม่ไปวิวเหรอครับไม่ ตอนที่แล้วบอกว่าไม่เหยียดวิวไม่เหยียดไม่เหยียดคือบนโลกนี้ที่เหยียดแค่2ประเภทคือคนที่ชอบเหยียด Framework อื่นๆกับคนที่เขียนวิว What the fuck กูว่าคลิปนี้โดนแบนแล้วยาวก็คืออย่างตอนที่แล้วบอกว่าเป็นเหมือนมันเป็นเรื่องเครื่องมือแค่เครื่องมือเลยเราชอบไหนเราก็ใช้เราถนัดอันไหนเราก็ใช้ไม่ต้องมีแบ่งวันละกันเหมือนกันก็ยังไงก็ได้ถ้ามันออกมาได้งานตรงตามที่ user requirement เขากำหนดไว้ต้องบางที่เขาบอกอยากได้ React Dev ถ้าเราเขียนมาแต่ View เราไม่เขียน React เราก็ไม่ตรงสเปคเขาถูกไหมแต่เนี้ยเรามา React เลยแต่ว่าเขาไม่ได้รับ React Dev อ่ะมันก็เราก็ไม่ได้ตรงสเปคเขาเอาจริงๆแบบรู้พื้นฐานไว้แล้วก็แบบสามารถ adapt ได้ไงเราก็ดีกว่าไปงานได้เนาะอย่าไปแบบค่ายไหนจริงๆเรื่องเนี้ยมันถ้าถามว่ามันทะเลาะกันมันทะเลาะกันตั้งแต่สมัยจำบันแล้วป่ะแบบ Intel AMD อย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ป่ะสไตล์เดียวกันค่ายแดงหรือค่ายฟ้าค่ายแดงค่ายฟ้าไงจนไปถึงอะไรนะม็อบอะไรอย่างเงี้ยโอเคเปลี่ยนจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มันแล้วแต่เนาะ Android iOS อย่างเงี้ยใช่มันเป็นเรื่องของคนมันเป็นเรื่องของคนเลยเทคโนโลยีกับเครื่องมือมันเกิดมาให้เราใช้เราใช้อะไรเราก็เลือกที่เราเหมาะกับเราเราไม่จำเป็นต้องไปแบบเฮ้ยของมึงไม่ดีเท่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดอยู่ที่ว่าเราเลือกมองจุดไหนนี่คือคำคมจากขุนแบงค์ขอให้ทุกคนมีความสุขและทรงพลังสวัสดีครับออกไปใช้ชีวิตซะออกไปใช้ชีวิตเอาเมื่อกี้ที่อัดไปเมื่อกี้เอาไหมแมวเอาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้ที่ข้างล่างนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย